ค่ะกลับมาเจอกันอีกครั้งเย้ยังไม่หายไปอีก3ปี วันนี้ทำกระเป๋านี่ไงกระเป๋าอย่างนี้เลยตรงนี้เลยค่ะทำแบบมีซับในนะคะสเต็ปการเย็บใกล้เคียงกับรอบที่แล้วแต่แค่ว่าไม่มีระบายแต่ดาก็อยากจะทำให้เพื่อนๆดูเนาะเผื่อบางคนเขาไม่ได้ดูตัวกระเป๋าที่ทำระบายก็มาดูวิดีโอนี้คนที่วิดีโอนี้ก็ไม่ต้องไปดูกระเป๋าระบายอะไรประมาณนี้นะคะเพื่อนๆมาค่ะเรามาเริ่มกันเลยจ้ะเย็บด้านบนก่อนนะคะเย็บด้านบนของกระเป๋าอะค่ะอย่างที่มือดาขีดไว้เลยเสร็จทีนี้เราก็จะมาเย็บทับฝั่งสีขาวนะคะคือซับในนะคะฝั่งสีขาวโอเคเย็บทับเสร็จทีนี้เราก็จะมาขีดขีดเพื่ออะไรขีดเพื่อไม่ให้มันย่นเวลาหลังจากที่เรารีดเสร็จถ้าไม่ขีดมันจะมีแบบเป็นแบบย่นๆ นิดนึงค่ะเพื่อนๆขีดไปเถอะขีดเพื่อให้ผ้ามันปล่อยออกมันจะได้แบบว่าไม่ลังเข้าหากันซ้ายขวาทีนี้เราก็มาเย็บด้านข้างนะคะเย็บด้านข้างไปเรื่อยๆแล้วเราก็ปล่อยช่องนิดนึงค่ะโอเคเปิดช่องไว้นิดนึงอย่างที่มือดาติ๊กๆนะคะเพื่อไว้กลับเนาะนี่ไงเย็บไปเสร็จเรียบร้อยทีนี้เราก็มานั่งกลับกันเลยจ้ะก่อนกลับขีดก่อนนะคะขีดไปเลยค่ะขีดไปรอบๆเพื่อไม่ให้ผ้ามันลังเข้าหากันนะคะเพื่อนๆจำเป็นมากต้องขีดจ้ะทีนี้ก็กลับไปค่ะค่อยๆดึงออกนะคะไม่ต้องรีบร้อนใจเย็นๆเนาะงานจะได้ออกมาเลิศๆเสร็จเรียบร้อยตรงหัวเราต้องใช้อะไรดึงออกแต่ดาใช้เข็มหมุดนะคะใช้เข็มหมุดค่อยๆดึงออกมาดึงไปค่ะเพื่อนดึงเลยจ้ะโอเคดึงออกมาก็เป็นการเสร็จสิ้นเป็นไงคะหน้าตาออกมาเวอร์วังอลังการเนาะสวยเนาะโอ้ยโลดไงมั่งคะหลังจากที่ดูวิวจบแล้วเนาะหวังว่าคงจะได้อะไรกลับไปนะคะเพื่อนๆคนไหนที่ดูเนาะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ดาด้วยเนาะดาจะได้ไม่หายหน้าไปไหนจะได้มีกำลังใจทำวิวต่อไปให้เพื่อนๆดูเดี๋ยวเจอกันวิวหน้านะจ๊ะสวัสดีค่ะ